เริ่มต้นนะครับจากภาพที่เห็นเป็นการแบ่งการทำงานของแต่ละบุคคลในทีมนะครับว่าใครรับหน้าที่ส่วนไหนนะครับแล้วก็ใครดูแลงานส่วนใดบ้างนะครับสวัสดีครับภาพถัดมาคือแฟนเพจที่ทางกลุ่มเราได้จะตั้งขึ้นมานะครับในหัวข้อวิศวะอาสาสร้างรอยยิ้มนะครับโดยเราจะนำสิ่งของไปบริจาคให้กับน้องๆพี่ๆบุคลากรที่มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉายนะครับเพจดังกล่าวนะครับเป็นตัวกระบอกเสียงคอยกระจายข้อมูลข่าวสารให้กับพี่ๆที่มีจิตอาสาหรือว่าพี่น้องในมหาวิทยาลัยนะครับสามารถเข้ามาสอบถามแล้วก็ช่วยเหลือทางเพจได้เลยนะครับภาพต่อมานะครับเป็นโปสเตอร์ของกลุ่มเรานะครับโดยในรายละเอียดโปสเตอร์นะครับจะเป็นการอธิบายของสิ่งของที่จำเป็นนะครับว่าทางมูลนิธิเนี่ยครับเขาต้องการอะไรบ้างนะครับและจะมีบัญชีธนาคารของทางกลุ่มเรานะครับเป็นตัวกลางในการให้กับพี่น้องในมหาวิทยาลัยนะครับสามารถที่จะโอนเงินหรือว่าต้องการที่จะบริจาคก็สามารถเข้ามาบริจาคผ่านบัญชีได้เลยนะครับโดยเราจะติดโปสเตอร์ตามจุดต่างๆอาทิเช่นตึก5นะครับตึก6แล้วก็ตามโรงอาหารนะครับภาพถัดมานะครับคือหน้าปกของบุ๊กแบงค์นะครับว่ากลุ่มของเรานะครับมีการเปิดบัญชีกลางนะครับเพื่อให้คนอื่นๆสามารถที่จะบริจาคเงินเป็นปัจจัยต่างๆเข้ามาทางรหัสบัญชีนี้ได้เลยนะครับโดยมีชื่อว่านายกิติชาติตันติลานนท์นะครับเป็นบัญชีกลางที่ทางกลุ่มได้อนุมัติแล้วก็ยอมรับแล้วนะครับภาพที่เห็นนะครับเป็น spreadsheet online นะครับที่เราได้ทำการเปิดเอาไว้เพื่อแชร์กับคนกลางหรือว่าสมาชิกในกลุ่มทุกคนได้เห็นนะครับว่างบโครงการตอนนี้มีเท่าไหร่นะครับงบชั้นปีเท่าไหร่และรับรายจ่ายแต่ละโครงการที่เราใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับหรือว่าใครที่ออกเงินตัวเองไปก่อนนะครับเราจะมีการใส่รายละเอียดไว้เพื่อมาชดเชยย้อนหลังนะครับเพื่อความโปร่งใสของสมาชิกในกลุ่มทุกคนด้วยนะครับและภาพที่เห็นนะครับคือวันที่เรานะครับนำโปสเตอร์ไปติดนะครับแล้วก็ตั้งโต๊ะรับบริจาคนะครับโดยภาพดังกล่าวนะครับจะอยู่ที่บริเวณใต้อาคาร6นะครับหรือว่าหน้าห้องทำการของ COC นั่นเองนะครับภาพดังกล่าวนะครับคือใบเสร็จรับเงินที่ทางมูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉายได้ออกกำกับให้กับทางกลุ่มของเรานะครับว่ามีการมอบสิ่งของจริงๆนะครับเป็นจำนวนเงิน 2,800 บาททั่วนะครับบวกกับสิ่งของเสื้อผ้าที่ทางพี่ๆหรือว่าทางผู้มีจิตอาสานะครับได้นำบริจาคกับเรานะครับก็ส่วนถัดไปจะเป็นภาพแล้วก็วิดีโอต่างๆนะครับที่ให้เราได้เห็นว่าเราเนี่ยมีการเดินทางอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีการนำของเนี่ยไปมอบให้กับเจ้าพนักงานเนี่ยจริงๆหรือเปล่านะครับก็ติดตามได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ก็พวกเราอยู่วันที่หมู่บ้านมูลนิธิหมู่บ้านตะวันฉายค่ะวันนี้เราจะมาบริจาคของแล้วก็เงินสมทบทุนที่เราได้รับบริจาคมานะคะก็เราสองคนเป็นตัวแทนของกลุ่มนะครับนำสิ่งของจากผู้บริจาคตลอดแคมเปญนะฮะมาให้ที่หมู่บ้านเด็กตะวันฉายนะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศตอนมอบของให้ดูนะครับก็เป็นบรรยากาศภายในนะฮะที่เรามายังมูลนิธินะครับก็ตอนนี้กำลังรอเจ้าหน้าที่มารับสิ่งของจากเราไปทั้งน้องต่อไปนะครับก็เสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการนำสิ่งของมาบริจาคที่บ้านพักมูลนิธิบ้านพักเด็กตะวันฉายนะครับก็นี่ก็เป็นเราได้ใบเสร็จของทางมูลนิธิมาด้วยนะจำนวนเงิน 2,800 บาท 2,800 บาทค่ะครับบวกกับสิ่งของเล็กน้อยนะครับจากที่มีพี่ๆมาร่วมบริจาค กันนะครับก็แคมเปญนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงแล้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือนะครับแล้วก็เงินสนับสนุนที่โอนเข้ามากันตลอดนะครับก็ขอมากครับมีใครแล้วต้องทนเดียวได้ในใจเอาไว้ทำไมไม่ได้ใช้งานไม่ได้รักใครไม่มีกำลังใจที่ไหนเลยอยากมีคนอยู่ข้างกายสบอากาศให้หัวใจมันเต้นแรงเก็บไว้คิดถึงกันเก็บไว้